ุณหมอหอใช้สวัสดีครับผมช่างพลคนกันเองนะครับวันนี้คุณอยู่กับ Channel ช่างพลนะครับวันนี้ผมมาโชว์เคสหนึ่งนะครับจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาบอกนะครับมาดูนะครับนี่อันนี้ผมแก้ติดเสร็จแล้วก็เซตอัพไฮเบอร์เน็ตตัวนี้นะครับเทสทีฟตัวนี้ให้เตี้ยเลยครับเจ้าของเม้นมาบอกให้เตี้ยเลยเพราะเป็นสายปั่นแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาที่เจอคือมันโยกเพี้ยนนะครับผมจะให้มาดูว่าอาการประมาณไหนมันมีเพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงครับอันนี้ไม่มีความเสถียรนะครับนี่ดูพอกดลงก็เกิดอาการเพี้ยนต่ำกดขึ้นงัดขึ้นงัดคันเดียวขึ้นก็เพี้ยนสูงวันนี้นะครับผมมีเทคนิคมีเคล็ดลับมาบอกวิธีการแก้โยกเพี้ยนของคันโยกไฟรถนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับโอเคครับผมแนะนำให้ถอดชุดหย่องออกมานะครับเช็ค2จุดใหญ่ๆนะครับที่จะแก้ไขจุดแรกนะครับคือตรงนี้ครับเห็นบล็อกนะครับบล็อกที่เขาใช้เกาะสปริงนะครับด้านหลังนะครับเราต้องลองเช็คดูว่ามันโยกไหมซึ่งมันจะมีน็อตนะครับน็อตยึดบล็อกอยู่นี่ประมาณ3ตัวตรงนี้โอเคเราถอดตัวซัดเดิลออกกันนะครับเนี่ยทำการถอดไปเลยเรามาดูนะครับว่าผมถอดออกกันนะครับโอเคครับผมถอดซัดเดิลมันออกแล้วนะครับตัวนี้มีน็อตยึดถึง6ตัวนะครับเมื่อกี้ผมกล่าวไว้ว่ามี3ตัวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอย่างตัวนี้ยึดไว้6ตัวเลยยึดบล็อกมันเข้ากับเพจนะครับแป้นกับแป้นมันมาเช็คดูนะครับว่ามันโยกไหมอย่างตัวนี้นะครับมันโยกได้เห็นไหมครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับที่มันทําให้เกิดอาการเพี้ยนนะครับเห็นไหมครับมันโยกได้นะครับนี่คือจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จุดที่2ให้มาเช็คตรงนี้นะครับเช็คตรงเขี้ยวนี่ครับฮะเขี้ยวที่ใช้เกาะเสานะครับนี่ครับที่เกี่ยวเสานี่ครับที่มันโหนเสาให้เกิดการโยกนะครับการทำงานฮะเรามาเช็คตรงนี้นะครับเช็คที่ใบนี่นะครับมองเห็นไหมครับเรามาเช็คดูว่ามันทู่ไหมครับอย่างนี้มันมีฟันบินนิดๆครับก็เกิดอาการทู่ครับเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับฮะเราต้องทำการแต่งมันนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมไล่ขันน็อตตัวนี้นะครับน็อตยึดระหว่างแป้นมันกับบล็อกมันให้แน่นแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาแต่งนี่ครับแต่งใบนี้มันให้มันกลับมาคมนะครับเราต้องใช้ตะไบประเภทนี้ครับนี่ครับพวกตะไบทรงกลมตะไบหางหนูพวกตะไบนะครับปลายหัวเข็มต่างๆนะครับเราเลือกมาแต่งได้นะครับส่วนจะได้แต่งมันมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าไอ้มันทู่แค่ไหนนะครับวิธีการแต่งก็ค่อยๆระมัดระวังนะครับอย่างตัวนี้มันไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้เยอะมากอะวิธีการแต่งก็นี่ครับแต่งโคมมันนะครับให้มันกลับมาให้มันกลับมาให้ความคมมันกลับมาครับอย่าให้มันทู่แต่งไปประมาณนี้ครับแต่งฝั่งนี้มาแต่งฝั่งนี้บ้างระมัดระวังนะครับอย่าให้ไปโดนอุปกรณ์อื่นแต่งให้ให้มันคมนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้เสียคมเยอะนะครับตัวนี้ดูแล้วความเพี้ยนน่าจะเกิดจากสลับเคสนี้นะครับตัวนี้ความเพี้ยนน่าจะเกิดจากน็อตยึดบล็อกมันไม่แน่นนะครับมันเริ่มคลายนะครับหย่องเก่าๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เราไปเช็คดูกันความเพี้ยนก็จะเกิดจากนี่ครับ2จุดใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็เกิดจาก
ส่วนอื่นก็จะเป็นพวกจุดล็อกต่างๆนะครับคอเราขันแน่นไหมนัดบนนะครับนัดล็อกสายบนแน่นไหมนะครับน็อตยึดมันจุดล็อกต่างๆนะครับรวมไปกระทั่งเช็คดูเสามันด้วยนะครับเสาแต่มันโยกมันคอนไม้เบ้ามันนะครับแล้วก็มาเช็คดูนะครับถ้ามันโยกมันคอนเราอาจจะต้องเอามาอุดรูใหม่หรือว่าชิมเยื่อไม้ให้แน่นนะครับแล้วก็วางกาวก็ดีนะครับวางกาวไม้ก็ดีในพวกนี้แต่กรณีเนี้ยอยากให้ลองเช็ค2จุดใหญ่ๆตรงนี้ให้ก่อนครับหลังจากเราเช็คจุดล็อกต่างๆให้แน่นแล้วนะครับโอเคผมก็จะนั่งแต่งนี้ให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าผมขึ้นสายใหม่แล้วก็มาลองโยกให้ดูนะครับเพื่อนๆว่ามันจะกลับมาเพี้ยนเหมือนเดิมไหมมันจะหายเพี้ยนไหมนะครับโอเคเอาประมาณนี้นะครับวิธีนี้นำไปปฏิบัติกันดูนะครับผมเชื่อว่าทำได้นะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจที่จะทำหรือว่าหาอุปกรณ์เนี่ยพวกตะไบเนี่ยจริงๆหาไม่ยากครับซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปมีนะครับร้านขายอุปกรณ์ช่างทั่วไปตอนนี้ข้างนอกก็ยังเปิดขายอยู่นะครับ หาไม่ยากครับไม่แพงนะครับอุปกรณ์พวกนี้มันหลัก10ไปหาหลักร้อยนิดๆครับแต่จะเป็นสภาวะปกติไทยวัสดุโฮมโปรอย่างนี้ก็มีนะครับอุปกรณ์พวกนี้ตอนนี้ก็ต้องพึ่งร้านอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์ขายเครื่องมือตามทั่วไปนะครับตอนนี้ยังเปิดอยู่หาไม่ยากครับแต่ถ้าไม่มั่นใจทำเองก็แนะนำมายกไม้ช่างนะครับยกไม้ให้ช่างเขาทำให้นะครับช่างเขาจะได้แก้ให้แต่ถ้าเราชอบแต่งชอบโมเป็นนัก DIY แล้วก็ลองทำดูครับอย่างน้อยคลิปที่ผมแนะนำนี้อย่างน้อยเราจะได้รู้ถึงสาเหตุเขาเพี้ยนจากจุดไหนได้บ้างนะครับ2จุดใหญ่ๆเนี่ยนะครับโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเบ้านะครับเบ้าของเสา2เสาเนี่ยนะครับก็เช็คดูด้วยนะครับแล้วมีเรื่องของสปริงด้วยถ้าสปริงมันนานมันก็ลานะครับยืดแล้วมันไม่คืนตัวบ้างนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมไปประกอบแล้วก็จะมาทดสอบโยกให้ดูนะครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมประกอบหย่องเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะเทสนะครับให้ดูว่าหลังจากที่เราทำตามขั้นตอนที่ผมแนะนำไปมันจะดีขึ้นไหมครับแต่มีทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาตั้งคันโยกหย่องไฟรถนะครับแนะนำให้ตั้งเสา2เสานี้ให้ขึ้นข้างละเท่าๆกันนะครับเหตุเพราะว่าถ้าขึ้นข้างละเท่าๆกันแล้วมันจะไม่เกิดอาการงัดนะครับมันจะไม่งัดมันก็จะลดการเสียดสีนะครับถ้าฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ำไอ้ใบนะครับใบที่มันอยู่ในร่องของเสาเนี่ยมันก็อาจจะงัดนะครับเทงัดไปบางตัวก็จะมีมาร์กเกอร์ให้อยู่เห็นไหมครับตอนนี้มันมีมาร์กอยู่ตรงนี้เราก็จะดูง่ายหน่อยมองเห็นไหมครับมีมาจุดตรงนี้ขีดๆเนี่ยจะได้มองง่ายซึ่งบางตัวไม่มีเราก็ต้องใช้วิธีการมองแล้วก็คำนวณดูนะครับเนี่ยตอนนี้มันมีมาร์กเกอร์นะครับขีดๆไหมเราดูว่าเราขึ้นเสาสองข้างเท่าๆกันไหมถ้าไม่มีเราก็ต้องนี่ครับมันดูเล็งดูนะครับขึ้นว่าบอดี้เนี่ยมันขึ้นข้างเท่ากันไหมอันนี้ก็เป็นทริคอย่างหนึ่งนะครับจะช่วยลดการเสียดสีลดการเพี้ยนครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นโยกลองเทสโยกให้ดูว่ามันจะนิ่งขึ้นไหมหลังจากทำไปแล้วตั้งสายใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวจูนไฟละเอียดสีก่อนนัดบนให้แน่นนะครับ
น่าจะประมาณนี้ลองดูนะผมลองเล่นดูผมเล่นกีตาร์ไม่เก่งนะครับเปลี่ยนเยอะไหมโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับมีแกว่งข้างบนนิดหน่อยถือว่าโอเคครับนิ่งดีครับอย่างนี้เล่นต่อได้สบายครับโอเคก็ลองไปทำกันดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ผมแนะนำมาข้างต้นครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ควรจะเช็คให้แน่นนะครับนี่ครับน็อตล็อกข้างบนนะครับมันจะมีน็อตคู่อยู่นะครับก็ขันให้แน่นครับบางตัวก็ขันมาจากด้านล่างของมันแล้วก็มาดูกีตาร์บางตัวเป็นโบออนนะครับมันต้องถอดคอได้แล้วก็มาขันเพจยึดคอให้แน่นอย่างตัวนี้เป็นเน็กทูไม่มีปัญหาเรื่องนี้ลองดูนะครับแก้ไขดูในช่วงที่เรามีเวลาว่างก็แวะมาเช็คกีตาร์เอากีตาร์เราออกมาทำดูครับแต่ก็ถ้าใครไม่เขาเรียกว่าไม่มั่นใจที่จะทำด้วยตัวเองก็ยกไม้ช่างผู้ชำนาญการเขาทำให้นะครับบางทีกีตาร์แต่ละตัวนะแต่ละเคสมันไม่เหมือนกันนะครับอาจจะต้องแก้ไขไปตามอาการของแต่ละตัวนะครับแต่อย่างที่ผมแนะนำเนี่ยลองไปทำดูนะครับมันช่วยได้ครับช่วยได้จริงๆลองดูนะครับก็คลิปนี้ก็คงแค่นี้ครับยาวหน่อยนะครับแต่หวังว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมมาแนะนำทําคลิปแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรก็เม้นมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้แล้วผมถ้าทำได้ผมทำให้แน่นอนโอเคนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วกลับมาพบกันคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ